ช่วงท้ายก็เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของทีมชาติไทยนะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยก่อนที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับชุดเตรียมแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015ที่ประเทศแคนาดาครับระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง5กรกฎาคมปีหน้าครับล่าสุดโค้ช1หรือว่า1ฤทัยสะทองเวียนฮะก็นำนักเตะไปเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อไปฝึกหรือว่าไปสร้างความพร้อมของร่างกายนะครับด้วยเวทเทรนนิ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องครับก็เบื้องต้นเรียกนักฟุตบอลมา18คนครับจากชุดเอเชียนเกมส์มาฝึกซ้อมกันตลอดแล้วบอกว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการอุ่นเครื่องกับทีมชาติชั้นนำฮะเพื่อให้เกิดความพร้อมและความสมบูรณ์ของทีมให้มากที่สุดโดยการอุ่นเครื่องถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะต้องไม่ลืมว่าเวทีฟุตบอลโลกเนี่ยจะต้องมีความฟิตความพร้อมของทีมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance ในช่วงของ True Sport Today ครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬานะครับมี NBA ในช่วง Pre-Season ครับ Sacramento Kings เจอกับ Brooklyn Nets ครับ 18:30 นะครับ True Sport HD และ True Sport 3ถ่ายทอดสดวันนี้ครับRio Flamingo เจอกับ Orlando นะครับ 18:00 นวันพรุ่งนี้ครับทาง NBA TV ครับกอล์ฟ Asian European Tour ฮ่องกง Open รอบแรกครับเช้าวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับ True Sport HD True Sport 5ถ่ายทอดสดครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามโปรแกรมต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับก็ S ก็Facebook/SP2 หรือว่า2เนี่ยนะฮะแล้วก็ Day ครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้เนี่ยหลังจากจบรายการของเราติดตามดูพรีวิวก่อนแข่ง Toyota Thai Premier League รวมทั้งศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier League ที่จะกลับมาลงสนามครบทุกคู่ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับครับช่วงดึกๆก็จะมีAfrican Nation ครับใช่ครับรอบคัดเลือกอีกด้วยนะครับติดตามได้สำหรับแฟนบอลครับช่วงนี้ World in Motion นะเราจะลากันไปด้วยลีลาผัดผลของ Extreme ทั้งหลายครับทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกฮะมารวมให้ดูว่าจะมันขนาดไหนครับและสำหรับสกู๊ปต่างๆครับที่ออกอากาศหรือว่าข่าวล่าสุดของวงการกีฬาเนี่ยท่านสามารถจะติดตามได้ใน Facebook ของรายการเราครับถ้ายังไม่ได้แอด Facebook ก็ไปเสิร์ชหาครับ SP Today ครับแล้วก็สามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ครับนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาปกติครับตอนเที่ยงวันแล้วก็ตอนเย็นก็คือ 19:30 น.วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ